แครี่ตัวไหนจะเคลียร์คลิปเลนได้ไวที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย 100% เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก RV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่ @goldenteimgame อย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับในการทดสอบครั้งนี้ผมก็จะเปรียบเสมือนการเริ่มเกมเลยนะครับก็คือให้ทุกตัวเวล1หมดเลยแล้วก็พลังแฝงจะใช้เซตที่ดีที่สุดเลยครับมาที่ตัวแรกกับน้องวิปเลยครับและน้องวิปก็ทำเวลาไปที่8วินาทีเป๊ะเลยครับมาต่อกันที่วัยรุ่นเทสดีเอลันดอร์ครับเอลันดอร์ก็ทำเวลาไปที่ 5.20 วินาทีครับมาต่อกันที่พี่ต่ายสลิมครับผมและพี่ต่ายก็ทำเวลาไปที่ 10.09 วินาทีครับและมาต่อกันที่โจ๊กเกอร์5สแต็กครับโจ๊กเกอร์ก็ทำเวลาไปที่ 7.24 วินาทีครับมาต่อกันที่ทอนครับทอนก็จะใช้เม็ดฟ้า3เม็ดเลยครับและทอนก็ทำเวลาไปที่ 9.45 วินาทีครับมาต่อกันที่แวนครับผมก็จะตีลมให้ได้สเต็กสีแดงด้วยครับแวนก็ทำเวลาไปที่ 7.29 วินาทีครับมาต่อกันที่ลินดิสครับตัวที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในแรงแล้วนะและลินดิสก็ทำเวลาไปที่ 8.44 วินาทีครับมาต่อกันที่ลุงโมเลนหรือว่าพ่อตาปืนโตครับลุงโมเลนก็ทำเวลาไปที่ 11.17 วินาทีครับมาต่อกันที่คาเฟนี่ครับผมขออัพสกิล2แล้วกันเพราะว่ามันได้ค่าจอกเกาะนั่นเองคาเฟนี่ก็ทำเวลาไปที่ 8.22 วินาทีครับมาต่อกันที่เอ้ยมันทำอะไรวะเนี่ยมาต่อกันที่ไฮยาเตะนั่นเองครับเต้นสมันเชียวไฮยาเตะก็ทำเวลาไปที่ 5.47 วินาทีครับมาต่อกันที่ไวโอเลตครับสกินสวยขอโชว์หน่อยละกันพอเดี๋ยวคนหมั่นไส้ไวโอเลตก็ทำเวลาไปที่ 7.30 วินาทีครับมาต่อกันที่ลาวิลครับตั้งแต่อัปเดตมาเสียงภาคไทยมันกวนมากๆเลยลาวิลก็ทำเวลาไปที่ 9.02 วินาทีครับมาต่อกันที่ลูกพี่ยอนครับผมก็จะเก็บสแต็กลมรอไว้ก่อนคีปมานั่นเองยอนก็ทำเวลาไปที่ 5.12 วินาทีครับมาต่อกันที่เอลสูครับปกติผมจะตีธรรมดาแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นซูมแล้วกันและก็ทำเวลาไปที่ 5.05 วินาทีครับมาต่อกันที่เฟนิกซ์ครับปกติจะไม่ค่อยเห็นเอาเฟนิกซ์มาเลนข้างเท่าไหร่นะเฟนิกซ์ก็ทำเวลาไปที่ 10.32 วินาทีครับมาต่อกันที่เซริก้าครับผมจะอัพเป็นสกิล1เพราะว่าจะได้พาสซีฟจอกเกาะนั่นเองเซริก้าก็ทำเวลาไปที่ 9.39 วินาทีครับมาที่ตัวสุดท้ายกับเทวันนาร์ดครับเทวันนาร์ดก็ทำเวลาไปที่ 7.42 วินาทีครับเดี๋ยวยังไม่จบครับแถมให้อีก2ตัวตัวแรกก็คือไบค์ครับอดีตเคยเป็นแครี่ตอนนี้เป็นแอสซัสซินแล้วครับไบค์ก็ทำเวลาไปที่ 4.52 วินาทีครับอีกตัวหนึ่งที่เคยเป็นแครี่ก็คือลูคนั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นไฟเตอร์แล้วไ
ลูคก็ทำเวลาไปที่ 8.39 วินาทีครับและนี่คือ3อันดับแครี่ที่เคลียร์คลิปเลนได้ไวที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์เมนูที่ตัวเองชอบครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ